วันนี้เป็นวันธรรมกรรมนะซึ่งประกอบไปด้วยวิญญาณเป็นภาษาประเพณีบ้านเราเรียกว่าบุญเข้าบุญเข้าศาสตร์จับเดิมมันมาจากฉลาดเข้าฉลาดประพัดตามภาษาบ้านนอกว่าเข้าศาสตร์บอกกันง่ายๆฉลาดประพัดประเพณีบรรพบุรุษเราทั้งหลายนับถือกันแบบเป็นบุญต่างพรรษาทำบุญต่างพรรษาที่เดือนเก้าเพื่อนเดือนเดือนเก้ารับเดือนที่เพื่อนสมัยแต่ก่อนมีพวกเข้าทั้งหลายพากันเทศกันตลอดวันสำหรับเทศเพียงแจกแจกมันซื้อเป็นกันกันให้พาเล็กเน้นหน่อยเทศทุกปีต่างพรรษาเข้าสลากพัดเนื่องมาจากญาติโยมทั้งหลายถวายท่านสลากกันคือเขียนชื่อของพระลงในบาตรได้หลายญาติโยมทั้งนั้นก็เตรียมอาหารการพกฉันแกงเป็นผ้ามาแล้วมาจับฉลากให้ถือผ้าคอกับไปถวายผ้าคอให้ถือผ้าคอกับไปถวายผ้าคอเรียกว่าเขาฉลาดเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาเปตญาติทั้งหลายสิ่งคุณปุกตาลีสิ่งของเรานับถือเป็นคุณบุตรคุณธิดานฤกเลือกถึงคุณวิดามันดาตามไปเทนี่เฮาเรียกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮานั่นปีหลวงรับไปนมนานเดชสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่รับขันไปสู่ปรโลกนาที่ยังมีจิตวิญญาณอันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในการพรรษาคราวหนึ่งทำบุญเรียกว่าบุญเข้าศาสตร์บ้านเฮาจะก่อนห่อห่อเข้าศาสตร์ห่อเอาไปแจกไปจ่ายตามรอบๆวัดรอบๆบ้านเป็นประเภทนี้ของพวกเฮาทั้งหลายในภาคอีสานทำกันมาทุกปีทุกปีเดี๋ยวก็เอาเรื่องชาติรกต่างๆมาเทศเกี่ยวแก่มีง่ายของบรรพบุรุษทั้งหลายมาเทศดูกันฟังปีหนึ่งหนึ่งทำจะต้องทำกันและมีกฎเกณฑ์ว่าปีนี้วันนี้เข้าซึ่งเป็นชาวพุทธเป็นลูกเป็นหลานของวิดามารดาที่ดวงรับไปแต่ประกันมาให้ท่านพ่อแม่โบราณเขาว่าเมื่อนี้พ่อแม่เขาปล่อยมาเยี่ยมพระบาลปล่อยสัตว์หน้ารกปล่อยเปรตอสุรกายทั้งหลายมารับของแก่ของท่านในสลาลงถ้ำสมัยแต่ก่อนบริยักษ์สลาลงถ้ำดีกว่าหอแก่อันผัวว่าฟังสาวว่าหัวแจกมันเป็นหอแจกคือหอสำหรับแจกท่านแจกคุณวุฒิคุณอธิลาทั้งหลายประชาชนทั้งหลายมาทำแจกทำท่านจ่ายกันไม่อาฆาตเป็นนั่นเดียวเรียกว่าหอแจกรับมันมาจากเป็นโล่งที่แจกอาหารการบริโภคครบฉันเป็นสถานที่แจกท่านรับนั่นเดียวว่าหอแจกเข้าเกินที่เขาแจกบริการใจกันทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นศาลาลงธรรมเป็นศาลาที่สำหรับฟังธรรมอธิบายธรรมะเกี่ยวกับการแนะนำคำสอนคุณวุฒิคุณอธิลาแล้วทั้งหลายเข้ากระทำกันมาจังสีเรื่อยๆตลอดมาเกี่ยวกับการกระทำบุญแล้วมันก็ร่วมเป็นบุญอันเดียวกันนั่นแหละสุดสิ่งสุดยังว่ามาร่วมเป็นบุญซื้อของบุญต่างๆกันแต่ว่ามันมาร่วมเป็นบุญอันเดียวกันซื้อกันกับพ้นเฮานี่จะเป็นซื้อจะไหนก็สร้างมันก็เป็นพ้นเฮาธรรมดาอันเดียวแต่แยกไปซื้อของคนแปลกกันต่างๆไปแต่มาร่วมว่ามันเป็นพ้นการกระทำบุญสุนทานก็คือการเรียกว่าบุญบุญนั่นคือความดีสร้างความดี
สร้างความดีเมื่อไรนั่นน่ะท่านว่ามันเป็นบุญแต่ว่าได้บุญคนเฮาบ่เข้าใจบุญก็เดี๋ยวมาทําบุญน่ะก็นึกว่ามันได้บุญน่ะเมื่อน่ะก็บ่เอาบุญมานําพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้เอาบุญเมื่อนําจังได้มาฟังธรรมกันฟังธรรมฮู้จักจุดฮู้จักถือฮู้จักดีฮู้จักชั่วแล้วก็จําธรรมนั้นไปปฏิบัติรักษากายรักษาวาจารักษาใจเฮาอยู่นําบ้านเป็นผู้มีบุญคันผู้ไรมันเป็นผู้มีบุญมันก็มีความสุขมีความสบายทั้งครอบทั้งครัวทั้งลูกทั้งหลานบ้านใดเมืองใดเป็นบุญมีบุญมันเป็นบุญแบบบุญมันค่อยเอาข้อนหาตีหัวกันอันนั้นก็ชื่อว่าบุญแล้วมันว่าเป็นบุญแน่คำที่ว่าบุญนั่นคือความดีพี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าไปเอาบุญรับเมื่อบ้านลูกหลานถามมามาจะใส่แม่มาจะเอาบุญอยู่ใส่บุญให้ไฟเบื้องแน่บ่ซั่นค่านิดหน่อยได้ใช้ถ้วยกระเป๋าเมื่อกระติบเผาพอกระเป๋าเมื่อผ่ากินหมดพอค่ําที่เฮาบ่ฮู้จักว่าบุญกันสิแก้ปัญหาอันนี้บ่ได้ได้บ่เคยได้บุญกันแล้วก็มีคนบางคนทําบุญบ่เห็นได้บุญหยังเลยเอาเข้าไปก็ยัดเข้าเอาแกงไปก็เบิดแกงบ่ได้บุญหยังคือคนบ่ฮู้จักบุญมันได้บ่ได้จักเทื่อบ่เคยได้บุญคําว่าบุญนี่คือความดีความดีนี่มันเกิดจากการปฏิบัติเอาการละบาปทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเฮาเข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติบ่แม่นว่าจะเฉพาะสิมาเอาบุญแต่ในวัดไปบ้านเป็นพ่อเฮือนเป็นแม่เฮือนเป็นลูกเป็นหลานในครอบในครัวการทําให้บ้านให้เฮือนเท่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเว้ากันดีพูดกันดีว่าผิดวาลาเรื่องกันมีความถูกต้องสามัคคีกันแม่บ้านก็เป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็เป็นพ่อบ้านต่างคนต่างว่าสร้างความดีทุกคนความหายมันก็บ่เกิดขึ้นมาอันนั้นชื่อว่าบุญบุญคือความดีคันไปตั้งอยู่บนไหนมันก็สบายคือกันกับใจเฮามันเห็นใจเฮามันเป็นบุญความเป็นจริงให้ใจเฮานั้นรับเอาบุญรับเอาความดีไปประพฤติปฏิบัติชำระบาปคือความชั่วทั้งหลายออกจากใจเจ้าของอย่ามีราคะมีโทสะมีโมหะให้อดให้กั้นให้มั่นให้เพียรให้ถูกต้องคล้องคว่ำกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็เห็นบุญเนี่ยเป็นยังสิบ่เห็นน่ะมันก็เห็นบุญคือความดีมันตั้งขึ้นในบ้านใดบ้านนั้นก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขนั่นคือว่าเฮาได้เอาบุญเมื่อนั้นไปประพฤติปฏิบัติคันว่าได้ประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาของเจ้าของนั้นบุญนั้นมันก็บ่เกิดมันบ่มีคุณชื่อว่าบุญนั้นคือความดีความดีที่ปราศจากโทษอยู่ในใจของผู้ใดกับผู้นั้นมันเป็นบุญคันใจมันเป็นบุญแล้วมันไปอยู่ไสมันก็มีความดีเกิดขึ้นมาให้พากันรู้จักบุญคันคนบ่รู้จักบุญนั้นก็เดี๋ยวก็บ่ได้ปฏิบัติแต่มันบุญอยู่ไสน่ะบุญมันเป็นก่อนเป็นตนเป็นโตคือจิตใจของมันเป็นบุญมีเมตตาความรักใคร่มีกรุณาความสงสารมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาร่วมกันเป็นญาติญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเจ็บญาติคือความตายพระพุทธเจ้าของเราเป็นสอนให้ทำในปัจจุบันให้บุญเกิดมีในปัจจุบันคือนี่ล่ะทำบุญอุทิศไปหาพ่อแม่เฮานั่นจักพ่อแม่เฮาอยู่ไสบัดบ่มีใครสิพาน้ำไปเบิ่งได้มันบ่ฮู้จักฉะนั้นพระพุทธองค์ของเราเพิ่นสอนว่าอย่าพึ่งทำบุญบัดตายมันบ่ฮู้จักทำบุญให้ไปถึงหรือบ่ถึงก็บ่ฮู้จักโดยเด้อคนๆสิบ่ฮู้จักเพราะมีหยังน่ะเพราะบ่ได้ทำปัจจุบันผู้ตายไปก็จะไปเกิดใช่หรือบ่เกิดก็บ่ฮู้จักแต่ทำบุญกันทรงๆไปอย่างนั้นมันก็เกิดความสงสัยพระพุทธองค์ของเฮาเพิ่นสอนว่าให้ทำในเมื่อมีชีวิตอยู่นี่ล่ะดีหลายนะถ้าได้บุญก็ให้มันได้ในปัจจุบันนี่ในเมื่อเฮามีชีวิตนี่เป็นคนใจดีเป็นคนใจงามเป็นคนใจกว้างใจกว้าง
บ่อิจฉาบ่พยาบาทกันให้ความสุขสึกกันเดียวกันทุกคนถ้าเข้าใจธรรมะจังสันบุญมันก็เกิดขึ้นว่าเป็นบุญความดีที่ปราศจากโทษนั่นน่ะคือว่าบุญถ้าผู้ใดรู้จักความดีที่ปราศจากโทษผู้นั้นก็เป็นผู้ตัวบุญผู้จักบุญบุญนั้นมันเกิดขึ้นในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นวันนี้ท่านยังเป็นวันพิเศษอันหนึ่งที่จะปล่อยสัตว์นรกทั้งหลายมารับไตรทานกับปู่กับหลานก็เปรียบประนินว่าแต่ตัวเฮาน่ะปล่อยตัวเฮาคือเฮามื้อมื้อนี้พยายามมื้อนี้บ่บุญเฒ่าสาวก็พยายามมากกันยากแน่ก็พากันมายกตัวพ่อแม่เฮาขึ้นเป็นประมาณเป็นประธานว่าทําบุญเฮาพ่อแม่เฮามันเกิดมาจากพ่อจากแม่สุคนกันพูดถึงพ่อถึงแม่ดอกพุทธฮอดจะได้เป็นเหตุยากแน่กับพระกันอดมาลากการล่างงานมาฝ่ายท่านจิตใจเฮาให้มันสงบระงับให้มันเป็นบุญเป็นกุศลใจดีใจงามใจควงเจ้าของเฮ็ดซะในปัจจุบันนี่ดีกว่าเฮ็ดมื้อนี้ดีกว่ามื้ออื่นเฮ็ดมื้ออื่นดีกว่ามื้ออื่นความผิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาในเฮาเฮาก็รู้จักเมื่อเฮามีชีวิตอยู่ความชั่วทั้งหลายที่มันหมดไปเฮาละแล้วมันก็ฮู้จักเรายังมีชีวิตอยู่นั่นเพิ่นว่าละบาปและบำเพ็ญบุญพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเฮาทั้งหลายอยู่กันจังซี่อยู่กันสันติสันนอกก็ให้เป็นผู้ใดผู้หนึ่งให้ความสุขเฮาก็คือให้ความสุขผู้อื่นเพื่อนในความสุขก็คือเฮาได้ความสุขอยู่กันเพราะว่าในชีวิตหนึ่งเกิดมาอย่างนั้นก็ร้อยปีเป็นเขตเป็นประมาณเป็นอายุไขของมนุษย์แต่ก็บ่เคยถึงหรอกในช่วงระยะนี้เฮาบ่ได้มาเอาหยังบ่ได้มาเอาดินฝ่าอากาศบ่ได้มาเอาหัวเอาสวนเอาไห้เอาหน้าแต่สักว่าเฮาเกิดมาก็ต้องทำกินมีทินมีฐานมีบ้านมีเฮือนมีไห้มีหน้าเฮ็ดได้อยู่ได้กินไปเพื่อบำบัดความหิวความกระหายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้พ่อเราได้ทำบุญเพราะว่าโรคที่เฮาอยู่เนี่ยมันบ่แม่นว่าเฮาอยู่แท้จริงจะเป็นของเฮาก็บ่แม่นของเฮาอย่างแท้จริงเป็นตัวเฮาก็บ่แม่นตัวเฮาอย่างแท้จริงอันนี้สิเห็นได้ง่ายๆว่าชีวิตเฮาเกิดมาเฮาเคยมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีพี่มีน้องมันบ่อย่างยืนมันก็ไปจักมันไปไสผลที่สุดก็เรียนลูกและหลานและเรียนและหลานก็เรียนจังซี่มันก็เป็นอย่างคือกันครับมากใหม่ผลใหม่เมื่อมันแก่มาเมื่อมันอ่อนมันเดี๋ยวมันก็แก่เมื่อแก่มันก็เพิ่มเดี๋ยวมันก็ชุดเดี๋ยวมันก็เละก็เดินไปมันเป็นไปจังซี่บริกรรมครับต้นใหม่ผู้เขาเราตายอย่างแค่นั้นแต่ว่าเฮาทั้งหลายจะบ่ฮู้จักเกิดขึ้นมาก็ไปยึดมันถือมันว่าอันนี้ตัวเราอันนี้ของเราอย่างแน่แน่นอนเงินจังไหนมันก็อยู่บ่ได้ในโลกจำเป็นจะต้องล่าโลกนี่ไปเป็นเบื้องหน้าคนเฮาเกิดมาจึงทุกหลายทุกเฮาว่าไปไหมมันของที่บ่แม่นของตนก็บ่แม่นของตนถึงเนี่ยเกิดมาจึงสิพูดยังไงเลยว่าบ่อยากแก่ล่ะจะคนบ่อยากแก่บ่อยากเจ็บบ่อยากไปทำไมแก่ก็บ่ได้ตามปรารถนาเฮาจำเป็นก็ต้องไปจำเป็นก็ต้องหนีมันสิให้อยู่บ่อย่างนี้ก็ต้องหนีผู้สิบ่มีแม่นให้อยู่ให้อยู่มันก็บ่ได้อยู่เป็นเรื่องของจำเป็นจังซั่นฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้เห็นให้ฮู้จักอย่าประมาทเป็นหน่อยเป็นหนุ่มเป็นบ่าวเป็นสาวนั่นก็มันก็ลงจักสิเฮาอยู่จังได๋ไปจังได๋มานี่บ่ฮู้จักคนที่สุขะอายุแก่ๆเนี่ยพ่อหูจักแก่นุ่มๆนี่โอ้ยมันจักทั้งคนทั้งหัวแล้วมันมวนมันแก่มันจะน้อยแต่ฟันมันโยกฟันมันดูดเอาร่องๆมันไหวยังแก่น้ำปลามันล่ำแต่ฟังเนี่ยพ่อใหญ่มาสั่นล่ำมองบอกคือเต่านี่เคยล่ำเดี๋ยวล่ำมุนผิวเขาไม่เป็นสักมันมวน
มันบ่เป็นตามวนมันบ่แม่นมันอยู่ของเฮามันเสื่อมไปนี่นะมันบ่แม่นของเฮาแท้ๆถามว่ามันของเฮาคือจังไหนพระพุทธองค์ท่านได้ว่าให้สร้างความดีสิ่งที่พานําไปสู่ที่ดีนั่นถ้าหากว่าธรรมะอันสูงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้พ้นจากเกิดแก่เก็บตายจะบ่อยากไปกันแต่เฮาบ่อยากไปแต่ไปปานิพานมันบ่เกิดบ่แก่บ่เจ็บบ่ตายว่าซั่นบ่อยากไปย่านบ่เห็นหมู่เห็นฝูงย่านบ่เห็นลูกเห็นหลานเฮามันติดเพียงสิมันบ่ได้ฟังธรรมอันแท้จริงเห็นหยังก็ฮ้องก็ย้ายตลอดกาลตลอดเวลาอยู่พวกนั้นใจเฮาเศร้าหมองบ่ได้ฟังใจบ่ได้สะอาดคุณมั่วใจคุณมั่วเมื่อไรการพูดเฮาก็เป็นอกุศลธรรมการทำของเฮาก็เป็นบาปบ่ฟังใจเฮาบ่ต้องเบิ่งไปจากคนอื่นเบิ่งจากตัวของเจ้าของมาเวลาเฮามันจะหายเห็นมันเป็นยังไม่จังเราบ่มวนกรรมมันน่ะมันบังคับให้ทําความชั่วเรื่อยไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาจึงสอนสอนสิ่งที่เฮาเป็นอยู่นี่ล่ะให้มันรู้จักจะเฮาบ่บ่ไปรู้จักสมัยก่อนก็ในการพรรษามาเข้าจากขอพระปริญเอาหนังสือนิยายต่างๆมาเทศพูดเทศเรื่องผู้อื่นพูดเทศเรื่องมูเฮาจะเชื่อมันก็บ่ฮู้จักเรื่องของเจ้าของเว้นภาษานี่ตามประวัติการมันเกิดมาจากบุคคลมันเกิดมาจากแม่น้อยแม่หลวงบุคคลคนหนึ่งมีครอบครัวและบ่มีลูกมีแต่สองตายายอยู่นํากันนั่นบ่วนกันตายนี่มันใครสิไปสืบเบิ่งตระกูลคิดจังซี่เรื่องของมันอยากได้ลูกเมียหลวงก็เลยไปหาเมียหน่อยมาให้ผัวก็อยากให้ลูกเกิดมามันสืบเบิ่งตระกูลทั้งคณะมันไปหามาให้แต่ผู้เฒ่าได้เมียน้อยมันเด้อไปหาที่เมียน้อยที่บ้านนี่บ่เฮาทราบเมียหลวงละบ้านเมียหลวงก็ได้โอ้ยเฮานี่คือผิดแล้วนี่มันเขาสิกินหัวโซบ่ฮู้จักบ้านนี่ได้เมียน้อยมาเขาได้เว้นแต่ว่าเมียน้อยที่เมียหลวงเสียใจเลยหาวิธีฆ่าลูกเกิดมาก็ต้องหายาบริหารขั้นนี่ปิดอันยิ่งเกิดขึ้นมาหาเมื่อตายต่อมามันจะเป็นเหตุร้ายก็เลยหายามาเบื่อเมื่อมันไปตายไม่น้อยนั่นหรอกยามเด็กมันเกิดขึ้นมาเกิดมาเพราะเราจะไปหักกระดูกยังไม่ดูเมื่อหน่อยเมื่อหลวงยังไม่ดูเขาจะทิ้งตัวอย่างที่ได้พยายามฆ่าต้องฆ่าไปหลายเครือหลายที่แบบฆ่าแม่เขาเอายาบริหารห้างขั้นให้แม่มันกินถ้าสุดตายก็เลยหงุดหงิดหงุดหงิดว่าเมียหลวงขาก็ได้ปวดขยำบาดมีเกลียวมันเป็นเลื่อนมันเป็นเลื่อนต่างมันเป็นเลื่อนเพราะให้ขาพระเจ้าขาลูกมันจะกระทาแม่มันด้วยกันก็ได้เกิดการต่อไปกับไปเกิดตายไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นจริงๆนะเป็นจริงๆมนุษย์ลูกมนุษย์เกิดมายากกินแต่ผูกเลี้ยงกันไปเรื่อยๆไปคนพ่อคนหนึ่งจะเป็นไก่คนหนึ่งจะเป็นแมวคนหนึ่งจะเป็นเนื้อคนหนึ่งจะเป็นเสือเนื้อขากันอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่สุดท้ายเกิดมาเป็นต้นคนหนึ่งเกิดมาเป็นแมวต้นเกิดมานั่งเนื้อไปจับกินพอดีในระยะนึงมีขั้นจะขอดวุฒิบ้านพ่อบ้านแม่คือเช่าบ้านธรรมดานั่งเงียบอยู่ตัดมาบ้านได้ยินข่าวว่าไม่ไปออกลูกบ้านแม่แต่ได้ตามไปในเวลานี้ครับว่าพอดีพระพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะแก่ประชาชนทั้งหลายเนี่ย
นั่งยากไปตามมาไปยืนศึกษาเวลาหนึ่งจ่ายเนี่ยไปอาบน้ำเพราะอุ้มลูกเท่าไหร่อาบน้ำแบบไหนเนี่ยอุ้มลูกเท่าไหร่เพราะต้องไปอาบน้ำนั่งยากไปพอติดตะกุดกินก็เลยอุ้มลูกไปว่างต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่งยากไปดิ่งไปตามพระบอกให้รู้เมื่อพระเจ้าทั้งหลายอดีตการนั้นเป็นกันเป็นเลื่อนกันมาหลายหลายปีแล้วเลื่อนนั่นคือระงับเพราะเวียนเมื่อไรก็เข้าผูกเวียนกันพระสุดยังไม่แพ้แพ้ก็ว่า นั่งเนี่ยจะไม่รับทิ้นหาจากพระพุทธเจ้าที่ว่าขาต่อไปที่ว่าเห็นยังกินต่อไปแต่ว่าให้นั่งเนี่ยเอาเนี่ยไปเลี้ยงก็ว่าไปปลูกสู่ไปใกล้บ้านให้เลี้ยงเนี่ยเก่าเนี่ยแม่งให้ไปเลี้ยงไปค้นไปคว้านั่งเนี่ยในโอกาสบำเพ็ญภาวนาในชาติสมวันเนี่ยภาวนาหูจักกว่าปีนี้น้ำหน่อยปีนี้น้ำมากถ้าเราฝัดยังนั่นมันจะขึ้นชาติหน้าแต่ที่ได้น้ำร้ายเฮ็ดหน้าดอนน้ำน้อยแต่เฮ็ดหน้าห้ามเฮ็ดหน้าโดยผิดหวังแต่เขาว่าที่เป็นประชาชนแตกตื่นนั่นมันเฮ็ดหน้าโดยผิดหวังมันแหลกขนาดมันท่วมขนาดคนทั้งหลายจึงมาถามนั่งนั่งอธิบายให้ฟังเป็นพอนั่งงักเนี่ยผัวนั่งกินดุกเล่าไปเศร้าเฉยไม่ได้รับข้ามจากพระพุทธเจ้าเคยเข้ากันหน้าอยู่ได้น้ำที่หน่อยน้ำที่มากแล้วก็นั่งงักกันบอกว่าข้ามหน้าบทที่ฝังท่านพระเจ้าเป็นทั้งหลายอยากจะเป็นจังสันอยากแก่ยืดหรือกินอารมณ์สมบูรณ์สมเหลี่ยงนั่งงักมีคอยกันไปท่านเขาจะมีการเดินการบานบ้านเล็กบ้านหน่อยนี่ตาแหกเห็นหน้านี่ปูตาเห็นหน้าตั้งอยู่น้ำบ้านนั่นเล่นหาฟ้าเขากันพ้นสุดโลกเล็กน้อยเล็กหน้ากับไปหาเบี่ยงพูดตาเบี่ยงตาแหกเต็มหน้าเรื่อยๆหน้านี่เกิดมาจากน้อยน้อยแม่หลวงนั่นไม่รับเขาสลากระพัดเองก็เอาไปถวายนั่งงัดกันกินตามสบายอุดมสมบูรณ์ฝ่าพ้นสมบัติเนี่ยคุณแม่ข้างในข้างหน้าบอกพิรังการข้ามมันมีจริงเกิดมหาสุวรรณยังมีพุทธามียาแห่มีสารพัดจางการวงสวงทุกอย่างเป็นมานั่นเมื่อจากนั่งเนี่ยเป็นกรรมเป็นเล่นอันนั้นมันเป็นเรื่องนิยายแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เขาเห็นแต่พระพุทธองค์ท่านไม่สอนไปจังสันท่านสอนมาให้พักกันมีศีลมีธรรมไม่ต้องก้าวไปไกลคือเข้าเทศกันทุกปีทุกเดือนจะสอนมาเอาเราจะกาลันกาขาวแล้วมาเปลี่ยนเนี่ยกันตั้งไปแล้วก็พิมพ์ทางเกียรติเมืองแม่จะตอนเนี่ยเกียรติอย่างซื้อเรื่องนี่ท่านจะพิมพ์เนี่ยเกียรติเขาแหละมึงเมืองจะแก่แล้วเกียรติได้ทั้งสมาธิทุกข์ทุกข์ทุกข์แต่เมืองเนี่ยเป็นกระสันไปพ่ายกับตาเปล่าพ่ายกับตาโดยมีเหตุพ่ายกับตาโดยมีของคือจะเมืองกระสันเนี่ยเมื่อคนไปคนมาเนี่ยไปเล่านิยายเรื่องโบดินตะกินสิเรื่องตอบคือการฟังมันมวนเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์นั้นมันเป็นพระสูตรอันน่ะเราไปใช้กับโบมีบนขิ่นโบมีบนสุดโบมีบนแจ๊บก็เสือมันเน่าพระพุทธเจ้าคนนี้รัตธรรมะไหนมาฟังธรรมะกันไหนมีธรรมะในใจเจ้าของไหนมีขันติสมุทโธมีวิริยะสมเพียรมีสมาธิสมตั้งใจมันในโคตรในเพียรสำหรับที่เด็ดต้องโลภต้องโกรธต้องมันหายเนี่ยมันจางไปให้มาทิ้งตัวเฮาเราต้องเรียนไปทางนอกอ่านธรรมะหาเจ้าของอันไหนมันอ่านออกไปอันนั้นธรรมะเฮี้ยนผูกธรรมะเฮี้ยนต้องเฮี้ยนผูกเฮี้ยนวัดเฮี้ยนวัดบ่อยนี่เป็นงูกัดเดียวนี่ว่ามีเหลือหนึ่งมึงอย่ามันมัวได้เรื่องยังไหนบางคนนั่งกวนไปตามเรื่องตามเล่ามันไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าคนสอนมาให้มีศีลยังไงมีสมาธิมีปัญญาสอนศีลให้สอนสมาธิให้สอนปัญญาให้เป็นหลักของพุทธศาสนาศีลคืออย่างคือการเบียดเบียนกันทั้งโลกบูชากันบูรักกันบูอิจฉาบูพยาบาทกันเครื่องเบียดเบียนมันก็หายไปต่างคนต่างมีศีลมีกายมีวาจามีจิตใจพอประสบปฏิบัติแล้วต้องแก้เอาบนดินเอาน้ำจะฟ้องสมาธิความตั้งใจมันวันไหว
ในทางที่ถูกมีหน้าที่การงานในทางอยู่ไปกันพยายามทำพระพุทธองค์ของเราควรจงศีลธรรมกันจงต้นขยันมันเพียรเพื่อนำพักเมืองดูจักหน้าที่การงานของเจ้าของทุกประเทศให้มันจะเป็นคนหลวมมันจะเป็นสมาธิประเภทอันหนึ่งปัญญาให้เป็นคนเฉลียวให้เป็นคนฉลาดสามารถที่สั่งสอนจะฟ้องให้คนจากข้องโซ่ทั้งหลายได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาย่างให้พาคนทุกวันทุกพอออกเนี่ยเด็กๆเลยทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฮัทรุกไอ้นี่ศีลนี่ทำเป็นคนวางง่ายเป็นคนสอนง่ายเป็นพ่อเป็นแม่คนกับหัวใจสอนลูกสอนหลานลูกหลานที่เกิดมากก็พ่อก็แม่ให้เป็นโซ่ก็จะตาบกพ้นเป็นปู่ว่าง่ายสอนง่ายมันไปบ่อไรมันมีความมีพวกไปยับพิษยับเถียงกันมันสั่นสั่นใจดีใจง่ามอดไปท่อนมันจะเป็นยังสั่นจนหลับแค่ห้องนี่ตัวพ่อก็เงียบคิดกันสมุนก็ได้หายยึดสมุนก็ได้ทั้งวันนี้ปีกันอยู่หายกันอยู่หายยึดกันนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันบ่มีศีลบ่มีธรรมมันบ่สบายพระพุทธเจ้าความสบายอาทิกัญญานั่งมัดเชกัญญานั่งปริโยนะท่านกัญญานั่งง่ามเบื้องต้นคือศีลง่ามนี่ต่างๆคือสมาธิง่ามเบื้องปลายก็คือปัญญาคนง่ามก็ง่ามแต่จะง่ามเท่าไหร่กันกายง่ามมันก็ง่ามโมเมนต์ของกายมันขาวกายมันเปียกกายมันง่ามโมเมนต์กายอย่างนั้นกายคือการกระทำมันกระทำบาปทั้งกายว่าจามันสุบทตะลุกตะเล่งสุมีความซื่อสัตย์สุจริตใจให้เป็นผู้ใจดีใจงามมันก็งามนะว่าจาก็งามกายก็งามใจก็งามมันก็วัดงามเท่านั้นแหละคนจะไปงามให้มันจะสีท่าปากแดงปานนี้ก็สร้างใจบ่ดีมันบ่ดีหรอกท่าปากแดงท่าเรียบแดงให้งามงามในทั้งนอกนี่ใจเป็นเศษเป็นผีย้อนไปเท่าไหร่นั่นแหละมันรักทั้งนอกถ้าคนจะอยากให้นอกก็โอ้ก็ในตัวนอกก็มาน้องก็มาใส่ใจจะของกันจะตังอยู่เฉพาะเฮานี่เรื่องของเฮาตัดสินเอาเองได้เฮาทำตัวเฮาก็หุ่นจักเฮาทำดีเฮาก็หุ่นจักเฮาทำคิดเฮาก็หุ่นจักเฮาทำถูกเฮาก็หุ่นจักมันจักนั่นจะฟ้องไงซื้อจะฟ้องว่าไปซื้ออย่างอื่นสามารถที่เขาสู้สินสู้ทำได้พระพุทธองค์พระเจ้าสอนให้พึ่งนับถือพึ่งพระศีรษะนาฏใจพระสุดพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นชนะเป็นที่พึ่งของแต่เฮาอย่าไปถึงอย่างอื่นคันไปถึงอย่างอื่นน่ะบ่มีหยังมันบ่เป็นแกนเป็นสารนั่นคนกันทุบคนกันไปไหว้ต้นไม้ถ้าไปไหว้ผู้เขาถ้าไปไหว้คนจุ่มปวกซะมันเราที่พึ่งบ่ได้เนี่ยน่ะมันพึ่งที่พิษมันบ่ดีมันไม่ดื่มใจดอกให้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็บ่ต้องมาดกตนน่ะจังคนมันเนื่องจากสมือนี่เมื่อไรเนี่ยจะพูดสิทธิเสียจิตธรรมกันเจ็บกันไทยมันก็เอาแล้วบาดนี้ฉะนั้นความเหมือนฟ้าห้ามีจนมาหาจะมาทำมาล่ำสองกันเป็นแบบวัดขึ้นวันนี่มันก็เป็นก็เป็นยังว่าไปไทยดีกว่าเขาเอาขวานไปใช้บทไปไทยเขาเป็นน้ำไทยอ่ะถ้าไปไทยไปถอนมามันเคยรักหม้อรักควยกันแต่ก่อนไปไทยไปถอนมาพวกเจ้าพุทธบริษัททั้งหลายเห็นวันพระวันแปดคำหรือที่หาคำเป็นกรณีพิเศษแห่งวันทั้งหลายถึงแม้ว่าพวกเฮาสิมาวัดก็ตามหรือสิบ่มาวัดก็ตามเมื่อนี้ให้ถือเป็นวันพิเศษให้รักษากายรักษาจิตใจเฮาให้ผิดปกติกลางวันธรรมดาเพราะว่าเป็นวันที่ครูบาอาจารย์เฮาได้อบรมธรรมะอบรมอยู่นี่ภายในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีมื้อนี้ให้เป็นมื้อพิเศษสถานที่วัดนี้ยังบ่ทันสมควรอย่างหรอกมาอยู่ใหม่ที่เคกะๆอยู่นั่นสิมาทําเป็นจิตจารักษณะฟังเทศน์ฟังธรรมอีหลีมันก็บ่ได้ดอกนี่เนี่ยมาพักกันจบข้าวแล้ววัดประพงษ์มันเป็นวัดที่ไกลจากบ้านให้พักกันไปถนัดได้หลายอยู่วัดประโคนของเนี่ยมันพระมาวันนี้ที่อยู่ครับแคบ
เป็นพระเพียงว่ารับแขกทั้งไกลเจ้าหน้าคุณใหญ่มากโดยเฉพาะเท่านั้นแขกทั้งไกลทั้งอื่นมากก็มาพักตัวข้าวมากราบมาเยี่ยมนะสบายสถานที่สร้างเทศสถานที่แสดงธรรมคือวัดต้นสะพงมันเงียบมันไกลจากประชาชนไกลจากเครื่องกังวลทั้งหลายมันสมควรที่ได้ฟังธรรมแห่ทำการภาวนาวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ข้อมบ้านบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่พอสมควรแยกกันดอกสองสามหมู่บ้านแต่ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแต่ไม่มีพระอยู่พระนี้ไปหมดไม่มีผู้อยู่ไม่มีคนรักษาขาดผู้อบรมขาดผู้กระทำสิ่งทั้งหลายสามารถขาดการรักษามันก็เป็นสวัสดิ์นี่สารากับบ่มีกุฏิกับบ่มีหัวกับบ่มีอย่างมันก็สุดโทรมไปหมดเพราะว่าบ่มีคนรักษามันฉันใดตัวพวกเฮาทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทจัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์นับเนื่องในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่ถ้าว่าขาดจากการอุปถัมภ์รักษาตัวเองนั่นแต่สมมุติว่าวัดนี่นับบ้านมันสิน้อยเข้าไปนับบ้านมันสิพังเข้าไปกุฏิวิหารมันพังเข้าไปนี่พวกนี่หมดกินสมุดสุดโซ่ไปผลที่สุดก็แล้วแต่แผ่นดินพวกชาติพุทธทั้งหลายคือกันจะเป็นพระเป็นเนรเป็นพระออกไม่ออกประจำชาติพุทธไม่ได้ปฏิบัติตามชาวพุทธนั่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อีกอย่างคือการกำมีวัดบ่มีพระอยู่บ่มีญาติโยมอุปถัมภ์ตามชื่อมันก็เหลือแต่วัตถุเหลือแต่แผ่นดินเป็นวัดที่บ่สมบูรณ์เป็นวัดที่สุดโทรมบุคคลหญิงชายทั้งหลายคือกันถ้าหากว่าเราบ่พากันมีศีลมีธรรมคนนั้นมันก็หมดคนมันเหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เนื้อตัวคนบ่มีความดีคุณงามบ่มีอยู่ในใจของเฮานี่มันบ่มีฉะนั้นคนปราศจากคุณงามความดีคือบ่รู้จักความดีน่ะมาหาพระก็มาขอแต่ของดีจักของดีอยู่ไสมันบ่มีของดีหรอกเพิ่นรักษาเอาตัวมันจังดีเฮาสิว่าทําความดีขอของดีแต่มันก็บ่ได้ของดีดอกพระพุทธองค์ท่านสอนว่าความดีของเจ้าของคือกายครับว่าใจรักษามันขึ้นแปลงมันขึ้นตั้งมันขึ้นปฏิบัติมันขึ้นให้มันดีงามขึ้นมันก็ดีอยู่ในหั่นโมเมนต์ของดีสิไปขอนำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะให้ของดีบ่ได้นอกจากคนสอนให้ทำจังสั่นจังสั่นจังสั่นละจังสั่นปฏิบัติจังสั่นเนี่ยก็ไปปฏิบัติเอามันก็ดีโมเมนต์ของดีนำพระพุทธเจ้าของดีนำพระพุทธเจ้าไม่ของพระพุทธเจ้าสิไปขอเอาขอแน่ขอไหนสิมันบ่ได้เลยมันบ่ได้จะต้องนั่งมาปฏิบัติผมจะสู้ด้วยความดีอยู่น้ำเฮาจะหาว่าสั่งความดีขึ้นโดยที่มันถูกต้องมันก็ดีขึ้นเมื่อไรมันไม่ได้ปรากฏขึ้นความดีมีอยู่ตัวไปในกับคนกายของเจ้าของสร้างขึ้นเอ็ดขึ้นถ้ำขึ้นจังเลยมาปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนต่อฟังถ้ำเพื่อจะเห็นใจว่าของดีมันเป็นอย่างไรต้องหนีมันอยู่ใส่เหตุจังไรมันจังสิไรจังสันเพื่อให้จักยังแน่นอนคันแน่นอนเนี่ยของดีอยู่น้ำเจ้าของพระพุทธองค์เป็นสอนอัคตาโรตถาคตาคาถาก็เป็นตัวบอกเพิ่นเอาของดีให้บ่ได้เพิ่นบอกอันนั้นควรละอันนั้นควรประพฤติอันนั้นควรปฏิบัติอันนั้นผิดอันนั้นถูกคนบอกกันคนจะเศร้าบ่แม่นเพิ่นว่าสิเอาของดีให้เฮาเอาความชั่วนี้ออกจากเฮาได้เฮาต้องเป็นเจ้าของความดีสั่งเอาเองความชั่วมันมีมาดอกละเอาเองฉะนั้นเพิ่นแนะนำว่าฟังธรรมน่ะให้ภาวนาภาวนาคือพิจารณาเฮาแหละ
ให้พิจารณาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันท่านขาดการภาวนาแล้วมันก็บ่เป็นแนวมันมันบ่ดีภาวนาคือการคิดคิดให้มันถูกต้องคิดให้มันดีคิดให้มันงามเปลี่ยนเป็นภาษาธรรมะในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการภาวนาหรือก็เอาพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานขันธ์ภาวนาพุทโธของจักแล้วน้ำตาบ่ไหลใจได้ซึมเมื่อปราศจากความโลภความโกรธความหลงในใจเป็นจิตสงบระงับอันนั้นจักเรื่องนั่นก็เป็นอย่างสั่นความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทำไมพิจารณาจังสั่นมีนิยามย่อมอำนาจจะเริ่มเคยมาหาเงี่ยมาแรงมาอุ้ยเล่าทุกข์ละหลายขื่นไหวโอ้ยนั่นมาครูอาจารย์มีหลายเหนื่อยหรือเปล่าที่ยังโอ้ยเรื่องง่ายหลายเท่าไหร่เพื่อนวะเรื่องง่ายหลายทุกข์หลายเรื่องง่ายหลายทนไม่ได้วะมาหาเหยียบเศร้ากันนะเดี๋ยวเสียเปล่าห้องเปล่าหายแล้วมันเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่โอ้ยเนี่ยขนาดตายวะนะโอ้ยนะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สนับตกใจวัดตัวเรื่องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะสิเป็นเรื่องใหญ่คันเรื่องใหญ่เรื่องเกิดว่าผูกมันใหญ่ตายมันเรื่องเล็กตัวตายมาจะถึงมาจะเกิดถึงมาหายมันถึงมาเสียใจเนี่ยบัดถ้าเกิดว่าสมาบุทุกสมาสิทุกบัดมันตายธรรมะตกใจวัดเลยว่ามันเรื่องใหญ่กันหรอกประเดี๋ยวที่สนับนั่นด้วยเป็นเรื่องใหญ่ไปความเป็นจริงก็ในพิจารณาความเกิดนะพิจารณาความแก่พิจารณาความเจ็บพิจารณาความตายพระพุทธเจ้าเป็นในพิจารณาอันนั้นเกิดขึ้นมาอะไรพิจารณาเมื่อเป็นเพียงวันเดียวน่ะคนนอกขันมันมวนเนี่ยมันเป็นบ้าตัวมันจังมวนขันมันเป็นบ้ามันใช่ไหมสิมวนมาบูชาเรามาก่อของด้วยเป็นบ้าละม้วนเรื่องเดียวนี่ตบมือตบตีนกระโดดเดียวนี่นั่นอายุสบายสงบอยู่คนมาเป็นบ้านี่ม้วนเนาะสงบสบายกันคนม้วนคนเป็นบ้าเรามาทราบเพียงหนึ่งมือจับกระสอบดูเฟ้ยตบหัวกันคอยเด่นม้วนเนาะเป็นบ้านี่นั่นกันคนม้วนคนห่องคนโน่หลงน้ำทั้งเพียงม้วนคือคนพิบ่าอยู่ขี้เกียจเด้อแต่ใจเสี่ยงเด้อกันเป็นบ้าเนาะม้วนเนาะยังมาคนมันไม่มวนเนี่ยเอาคนชามาสูบให้มันเป็นบ้าเอาเหล่ามากินนี่เป็นบ้าเอาหนังมาใช้ให้มันเห็นหูอันนั้นนี่แล่นเป็นบ้ามวนทั้งคนพิบ้าทั้งมวนทั้งชาเป็นบ้าแต่มวนสงบฟังมันกระทักคนดีๆได้ขันฟังดีหายบ้าอยู่หรอกขันฟังบวกกันมันติดเป็นบ้าไปโดนอยู่ได้นี่นี่มันเป็นยังสี่ดูหนังแต่คือดูหูกมาแหละคือมันจะโมจิล่างข้างนะพาพลังย่อมทั้งพ่อวันนี้มันต้องตีละครั้งเอ้าก็ไม่มีตีละครั้งเหรอมันมีเข้าฉายหนังในบ้านเห็นจะสู้ก็ไม่ได้เป็นบอกว่าหยุดซะก็ดีแล้วก็ไปดูหนังกันคนต้องชอบเป็นบ้าร้ายก็ชอบก็มีชอบก็หลงง่ายหลายก็ความจริงเราบอกให้มันถูกก็มันจะอยู่ไรมันมันก็ถูกแหละนะแล้วด้านหลังค่อยๆตีเถอะวันไหนเขาเป็นคนใช้หนังนั่นแหละวันนี้เขาเป็นบ้ากันเขาไปตามบ้ากันซะก่อนวันหนังทีไรเขาไม่เอาหนังมาใช้เหมือนคนดีๆเขาจะมาวัดด้วยบริตีละข้างขึ้นแล้วยิ่งมาหลอกไม่ออกวันนอกแล้วยิ่งมาข้างมาขึ้นคนย่อมพระพลังคนก็ย่อมหนังเขากันเสียมาเทศที่ต้องมีแต่หนังเขาถนนสูงเขาไม่ได้เลยเศร้าซะดีกว่านี่มันไปไหวมันก็เห็นเป็นอย่างสัตว์สายหนังมันสั่งมันเรื่องจิตใจให้มันเลิกให้หลงให้ง่วงให้ง่ายลูกหลานน่าดูงอนได้กันเป็นทางนั้นนั่นเวลาจะดูแบบนี้มันคือกันเป็นเนี้ยพอมันคือกันเป็นเนี้ยสอบแต่แรกเนี่ยจังสันสอบมันตำมันสานมันมีแต่เรื่องย่อยย่อนหัวใจเขาวัดสุเนลนั่น
เป็นจังสันชอบจังสันนั่งเล่าให้พาคนเทศกันเนียวเนื้อเอาไก่มาส้นกันอยู่หันเมืองเดียวนี่ไปดูไก่ส้นกันมุดสุดคนผมชอบจังสันคนเดียวนี่เอาว่าว่ามาสกกันอยู่หันเมืองไงไปหามาว่ายบัดมันขี้หายปนนั่นตัวคนเท่านั้นอันนี้คนสอนให้ดีดีมุดเลยอย่าฟังมันโมโหจักดีมันโมโหแต่นี่แต่ไพ่ขันไพ่มาถึงคุณจะเคยเห็นความดีของเจ้าของนึงความเจ็บไข้ได้หลายมาถึงเนอะเออเป็นหอดอ่ะความสบายมาไพ่มาหอดอ่ะคือตรงความตายมาถึงเนอะคือจังสันฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ภาวนาที่อยู่หน้ามรณานุสติคือความตายส่วนให้จิตใจมันอ่อนจิตใจมันย่อมพี่น่าความเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันหนีไปทางธรรมะมันไม่หนีไปทางโลกดีไปทางที่เราเบียดเบียนอยากเย็นหัวใจจินธรรมมันจะเกิดมากเฉพาะความรู้สึกอย่างนั้นก่อนเป็นในภาวนาภาวนานี่ก็น่าหูจักแต่ๆเลยเอาสันสันในบทตรงไหนเอาภาวนาพุทโธแห่งหลงศัพท์แห่งหูจักได้หลายก็ว่าท่องยากเอาพุทโธก็เดียวให้ก็แห่งหูจักความหมายหูจักความหมายนี่จะปลาเป็นของพุทโธตอนนั้นเนี่ยไม่หรอกเมืองใจความตายก็ประเดี๋ยวเตะบัตรสิลมจำสิลบก็โอ้ยตายเท่านั้นแล้วไปลูกขึ้นมาเนี่ยก็ว่าตายไปหยาบงูก็เจ้าใจโอ้ยตายเพราะว่าแล้วเจ้าหยาบงูก็เจ้าตายเท่านั้นเห็นแมพเดียวกับฟ้าเดือมเท่านั้นพุทธเจ้าคนนี้พิจารณาความบ่หมันบ่เทียงเรื่อยๆมาฉะนั้นความจะเห็นความผัดผักจากหลงกันความแก่ความตายนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมันเป็นเรื่องใหญ่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดความเป็นจริงมันเรื่องใหญ่เรื่องธรรมดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาเกิดมามีแต่ตายแต่ว่าบ่มีเหลืออยู่นี่เป็นเรื่องของธรรมดาถ้าเราพิจารณาเห็นชัดเนี่ยเป็นต้นใจเฮาจะมันคงใจเราจะไม่อยากสร้างบาปไม่อยากสร้างกรรมไม่อยากสร้างความชั่วทั้งหลายใจมันคงมีศีลธรรมการภาวนาแต่การภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้ใจเฮาตื่นให้ใจเฮาเบิกบานให้ใจเฮาสงบเฮามาอยู่ในโลกนี่ตั้งคนตั้งหน้าหน้าอยู่นี่จักมาอยู่เป็นหยังโมจักมันสิไปจักสิไปมันหนังบ่ฮู้จักอยู่ก็จักอยู่ยังหนังบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักเรื่องของเจ้าของเกิดขึ้นมาอยู่ป้าจังซั่นตามเรื่องมันก็คือกันกับไก่ไก่มันจะอ่อนนี่มันสอบกับผ้าดูกห้ากินไปนี่มันเล่นกับผ้าดูกมือนอนเพราะบ้านนั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างมนุษย์ได้ทั้งหลายคือกันถามว่าเราภาวนาพิจารณาทั้งเรื่องทั้งกระจำไก่บริมีความหมายยังมากมายคิดท่ามในความจึงนั่นเห็นความจึงนั่นเห็นมันบอกเห็นง่ายๆมั้งนี่ยังบัดบัดก็นอกเท่านี้ต่างรัฐไม่มีแต่ประมาณตั้ง90 กว่าปีแล้ว96 ปีแล้วไม่เห็นผู้ใดสารุเคยมาภาวนาเป็นเรื่องเดียวถ้าขมังกับบทเดี๋ยวจะมาตะเกียบเต็มมาที่ให้มีออกฟังมุ้ยทั้งนุ่มหาหนังสือมาที่มาเทียบให้มีออกฟังเสียงร้อยเสียงดังเป็นบ้ากันมีกระเซาจะเกลื่อนนะเด็กไม่ได้เรื่องเฮ็ดบ่ถืออย่างมันไม่ได้ได้เรื่องบ่ได้เกิดประโยชน์ดิ่งได้บ่ฮู้จักบาปบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักคุณบ่ฮู้จักโทษพุทธศาสนาบ่มีในที่นี้บ่มีบ่มีหยังสั่งแต่เครื่องหล่อล่วงสั่งแต่เครื่องมันหลงงมง่ายอยู่ในโลกจิตใจก็สว่างแก่เชื่อเฮ็ดก็เฮ็ดเป็นสันเฮ็ดไปบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดตามความจริงเมื่อวันนี้ออกมันแสงงามเครื่องเมื่อรถนึงเมื่อขอของดีเมื่อขอน้ำมนต์ต้องขึ้นมาแข็งไม่ไปปากจริงก็ขอรถ
พชรมงจะของดีหลายเดี๋ยวพระว่าหน้าว่าโอ้ยบอกพระว่าหน้าเนี่ยคนอะไรจะเมตตาอะไรเนี่ยคนนะจะส่องเมตตาเจ้าหักข้าโกบก่อนว่าเดี๋ยวไม่สิได้กินขนาดเจ้าหักว่าในที่เมตตาสัตว์บึงไงเมตตาต้องไหมพวกมาจะในมุมจ้ะอยู่สิบเช้าบอกพอไม่ออกจะเอาจนตายเอาคนได้จนตายคนนะเข้าใจว่าเช้าก็บริกินที่อะไรวะเช้าบอกว่ากันในบ้านนี่ผมไม่ได้บอกกันตั้งล็อกกันแต่นี่คือมันมาเสริมหัวใจสักหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่ใช่มื่นตาวันนี้พี่เจน่าแต่มันเป็นเรื่องเป็นร้ายวัดพาซิมิเทอร์วัดกิฟต์เถิดยิ่งมันบอกกันยังเขาก็สองเหยื่อไม่จะกระตายอยู่แล้วมันกระตายปานแล้วมีใครจะไปขาบไปตายมันกระตายมีแต่เห็ดสวนมีแต่เห็ดเอาตาคายมาล่อมกระตายซึ่งเนี่ยมันบ้านเท่าหน่อยว่ามึงเลี้ยงตะขี่ตลอดขยันนั่นเนี่ยไม่มียังเนี่ยมันเอาไปฝากใส่หัวมันไกลกันไหนบ่มีเนี่ยสิบ่าวน้องกันไกลกันเขาสงสารอีนี้เนี่ยแต่เขาบ่ได้เมตตาเนี่ยหางสุกิโตโฮมินีตุโคโฮมิสัพเพสัตตาเขาบ่ได้แต่เขาเห็นสัตว์เนี่ยเขาสงสารนายในมันแท้สิดีกว่ากันบ้านไปว่าคุณนึงได้เมตตาสัตว์คือขาสัตว์บ่ซอกเถื่อนคุณนึงบ่จักเมตตาสัตว์เขาบ่เฮ็ดสัตว์ที่เขาสงสารมันนั่นนั่นว่ามื้อนี้น่ะอันไหนมันมีความหมายต่อกันว่าซั่นนะจังซี่หน้าพี่เจริญน่ะมันฝึกไปเด้เล็กน้อยก็เท่าอย่างกะจริงยิ่งบ่ได้แต่มันติงเป็นกิ่งก้าจิ่งเลี้ยนเอาให้ตายเอาบ่ให้เหลือทั้งเขานั่นฮอดตัวบึ้งเขาก็บ่เฮ็ดมันใส่เดือนนี่เล็กน้อยก็เลยสงสารมันไกลกันหลายแต่เขาเป็นไม่รักพุทธศาสนาเลยเขาแก้มาจิตใจเขาเป็นแค่เงี้ยนี่เรียนหอดเก้าประโยคแปลเนี่ยเพ่งเพ่งสวดกระไรยังกระไรสวดเมตตาสัตว์ก็ลงมดเจ้าสัตว์มาไก่ขาทั้งพ่อทั้งแม่มันไหวเหลือนี่จังสีนะมันข้อหมายมันต่างกันได้อยู่ข้อหมายมันต่างกันต่างกันศีลธรรมมันคือความจริงไงมันสิเบาซื่อๆพลิกไปพลิกมามันก็บ่เกิดประโยชน์ได้มันบ่ได้กายบ่ได้วาจาใจนี่จิตมันบ่เป็นถ้าจิตมันเป็นมันเป็นเองมันสิทํามันเป็นเมื่อไหร่ครับอันนี้คือความหมายของเฮายังไกลบินไปรวมตรงนี้ไกลใช่เฮาไกลกันหลายไกลจากพุทธศาสนาไกลนอกจากที่เอามาร่วมกันจําจี้จําใส่กันหลายปีหลายชาติเป็นบ้านต้องบ่ป้องพอเห็นแน่จังหน่อยก็เห็นก็เห็นในจังหน่อยเมาค่ะเป็นจะฟังในจังหน่อยถ้านอกจากตุ้มนี่ไปเราห่อยต้องรอบางทีล่ะซื้อว่าห้าวตั้งหลายไก่ได้หลายจะมีการจัดการพระเจ้าจนตั้งไหนแล้วพอวันห้ามันจะเป็นข้อมูลจริงว่าห่อยกันห้าวโบเป็นมันก็โบเป็นแน่กันห้าวเป็นมันก็เป็นเนี่ยเว้ยจะทำที่ไหนถ้าบอกเบียดเบียนกันมาเรื่อยนี่หูจักรักษาการมันจะเป็นไม่ได้ที่มาเป็นอย่างนี้นี่ผู้ใหญ่กินผู้หน่อยผู้หน่อยกินผู้ใหญ่มันไม่สิฟังมือนี่เพราะมันเป็นอยู่แล้วเนาะเออจะเธออยากให้เป็นเธอขณะบักคือที่มาเป็นยังไงคนมารักก็ต้องศาสนาตั้งโจโกอยู่ตั้งพุทธิภาวนาแล้วบอกไปกินมันถือยินได้มันเป็นเพราะมันดีจังสักศาสนาเนี่ยก็ปฏิบัติต้องจริงแต่มันเป็นแมนแต่ตอนนั้นซื้อเขียนใจตู้ไว้ไว้วันนั้นมันก็เป็นศาสนาเท่านั้นที่แห่งของดีอยู่หันมีติดหูบักแขวแหลมติดกัดมูลนักเท่านั้นเดียวศาสนาเนี่ยเขาจะถือว่ามันเป็นหนึ่งบุญศาสนาบุญศาสนามันต้องก้นปฏิวัติศาสนาตัวมันจึงเป็นมีติดหูบ่อยให้มันบาปจะเห็นบาปบ่เศร้าหูบ่อยให้มันผิดจะเห็นผิดบ่เศร้ามันท่านบ่มีปัญหาจะเกิดได้มั้ยน้อยนึงก็น้อยไปโอ้ยศาสนาเป็นยังเนาะศาสนาพุทธยังเจ็บโผล่อยู่เป็นว่าไปเมืองนอกยังถูกพยานเมืองไทยมีศีลธรรมดีขี้ขโมยทำไมมากนั่นเห็นหมดคือเขามาในที่กองทัพเขาแย่งเขาก็ไปร่องเสาดีแย่งไปหมดฝรั่งมา
ป็นรักพุทธศาสนาเทศดีเล่าดีชิ้นทั้งหลายคิดว่ามันทำไงทั้งหลายมันเด่นเท่าคนเดียวตัวของไปคนเดียวอยู่ไงจริงจริงจริงรับแต่ละภาพยอมรับว่ามันแน่นอนเลยจริงแต่ว่ามันศาสนาไม่ได้ขโมยคนมันขโมยคนจะมาโทษพุทธศาสนาไม่ได้หรอกต้องโทษคุณกฎหมายเมืองนี้มีไหมมีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีไม่มีเอากฎหมายทำไมจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของยันสัตว์การมาบัดเชียนตัวเชียนหรือใครเฮาไกลหลายไกลหลายเอ้ยฉันบอกถึงเขาวัดเขาว่าเขาหลายเขาวัดเขาวัดฉันไปบอกท่านมาให้ท่านกระกัดเขียดในเฮาสั่งผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขามาวัดเดี๋ยวเช้ากินเราแล้วว่าเช้าตาจันทร์หงอยว่าเด้อมันกินก็กินจะสั่นตัวสำเนาไร้หายป้าสำเนาเนี่ยเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของยันสัตว์เป็นนั่งดูร้านเอาพี่จ้างยังบันโอ้จ้างยังก็ยืนน้ำพอน้ำแม่ก็ยืนน้ำพอน้ำแม่มาเพื่อเกิดกายเป็นประเภทนี้ทุกวันบวชสมัยก่อนนั่นครั้งนึงในการบวชซึ้งบุซึ้งตั้งใจมาเป็นหาเตียงก็สี่ขาอย่างหน่อยบวชว่าต้องให้ได้พรรษานี่ได้สี่พรรษาคู่ขาเตียงแบบบวชแต่เก่าห้องในที่พรรษาถ้าเป็นหาพรรษาเนี่ยเป็นภิกษุเก่าเลยบวชก็ไม่ยากแต่ก่อนเนี่ยสบายเมื่อมีบวชเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยเอาหน้าไปจำนองคุณพ่อคุณแม่เป็นตะปากกลางเอาเงินมาบวชลูกชายกินเหล้ากันเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นบวชสิบห้าหมื่นบวชเจ็ดหมื่นบวชมาแล้วแต่มาอยู่ในวัดสั่งสอนหยาบกันเสียบวชกินเขาไม่เดียวอยู่ในตาไม่ไหวอยู่สิเอ้ยนี่ก็เป็นเอาเสือไปในบัตรกระโดดว่าย่องเห็ดนั่งท่านตามเอาเศรษฐีมานะเขาอยู่บนเสาจ้าเสือมันเป็นศาสนาบนไหนมันห่างไกลกันไหนแต่มันก็ถึงแต่เราก็หูมันมีเยอะเสมอนี่แต่เราก็ดีมันมีมีแต่ก็หูที่ตื่นแต่มีแต่ข้าวหูข้าวดีบ่มีเนี่ยมันว่ายากมีแต่ศีลแต่สาแต่มีแต่มาเฮานี่มันบ่ทำลายบ้านเมืองเด้อถ้าไปเฮ็ดนายเฮ็ดหน้ากินธรรมดาของเขานั้นบ่มีปัญญาแต่คนคนมีแต่ข้าวหูมันมีข้าวดีเนี่ยห่อยที่หมายหมดบ่มีหยังนี่ในป่านาสาวบ่ยังมาปกป้องบ้านเมืองกินหมดนั่นคนมีข้าวหูข้าวดีบ่มีเดือดร้อนพระพุทธเจ้าเฮาคนข้าวหูก็ให้มันมีข้าวดีก็ให้มันได้ปฏิบัติการงานในพุทธศาสนาในบ้านในเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นอย่างไรส่วนเรื่องสิ่งธรรมมันขาดมันห่างไกลร้ายบวชญาติโยมพระปฏิบัติอย่างกันแต่มาเนี่ยแต่มาที่ออกไปอย่างนี้เป็นยังมันอยู่ยากไปแล้วเว้ยขนาดปฏิบัติเป็นไอ้เงินสยามกับพิษมือเลยได้เด่นเป็นไปต้องเนื้อเป็นต้องเชื่องข้ามหมดเขาเรียนกระบวนการเรียนอาจารย์แบงค์ไหวพระยืนพระชั้นเขาโมเดียงวางเงื่อนในท้องทั้งเขาพระกินเขาแรงศาสนาเขาเสื่อมไล่ไปมีดีมันเป็นอย่างนั้นปฏิบัติเลยเสียหายร่างกายสมองบวชใจอีหยังไม่ได้พุทธศาสนาการปฏิบัติตรงไปตรงมาตามพระท่านหรือไม่เลยกันเลยแต่มันพากันหลงนับอรรถเสียหายไปอยู่บนพระญาติโยมก็เป็นลูกศิษย์ของพระที่น่ะเอาไปสู้พระจะให้มาหันสี่ก็ย้ำพระโดยเดียวบาทนี่ของหมาพ่านจิตจังยังล่ะกินของปัญญาให้มันเกิดย้ำแต่แต่เท่านั้นแล้วมันบวกเกียงเอาเหล่าให้มันกินในจังไงสุกเซงกับล่ำพระไปทั่วผีตอนแล้วมันเป็นบ้าอยู่บ้านจังนั่นนี่คือกันเนี่ยสมุนไพรหยาดก่อนคนดีๆจะต้องหามันถ้ำสำคัญต้องรู้จักกันว่าดีๆประเสริฐดีๆเปิดมันบ่แม่นนี่ต้องเลือกที่มันยังขวงมันขวงครับหลักของโลกของมันขวงมีขนาดไหนพี่จะหน้าจะคอยคิดพี่นี่พี่จะหน้าห้องถ้าท่านบ่ดีอยู่เสียบ่ดีก็แน่มันดีบ่ได้มันดีบ่ได้ทำไมเจ้าก็สิ้นถ้ำมันขาดจากบ้านเมืองเฮาทั้งหลาย
ลูกสาวลูกชายเต็มไหนสองไงบ่สมื่นคิดถึงนี่จะพอกันเนี่ยเดี๋ยวพ่ออีตู่ว่าเดี๋ยวจะความจะความหวั่นพ่อเนี่ยคนงงกว่าจะเป็นมึงเสียได้ง่ายยังสั่งเมื่อไรอายกันผู้สาวบ่เคยมึงอายจะเป็นมึงผ่าท้องเจ็บท้องกินเมื่อไรอย่างมึงต้องมึงผ่าแม่บ้านท่อผ่าขาวผ่าได้สองไงย่อมย่อมมอย่อมข้ามนั่นบ้านเท่านี้ตัดให้ลูกสาวให้ลูกชายให้พ่อบ้านหนึ่งหันเบื้องหนึ่งเสียต้องเขาข้องเกลียดกันแม่บ้านอายโมกุลบุกคุณผัวนี่อายสั่นตัวจะก่อนฉะนั้นการบ้านการเมืองซอยกันเนี่ยจิตคนมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเป็นยังไงมันถิ่มจากของเก่าไปท่านทั้งหลายก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆการปฏิบัติเห็นบ่หมูไทยยังจะเจอเดียวนี่บ้านไหนหนึ่งหมูนาในน้อยยังจะเจอเดียวนี่มันไปใช้เวทน่ะเห็นบ่มีแต่หมูอื่นเปลี่ยนคืนก็ไปเรื่อยเรื่อยคืนไปเรื่อยเมื่อตอนนั้นเมื่อจะคืนก็ไปเมื่อจะคืนค้นทีเดียวนี่เมื่อจะเจ็บเมื่อจะย้อนเมื่อจะยังหยุดไหวเขาเล่าก็จะไปทางไหนไทยก็จะไปทางไหนเปลี่ยนนึกบอกกำลังคำว่าชุดหนึ่งหลายหมื่นเมื่อเอาผิดเมื่อไรแพ้กันไปนั่นหนึ่งในหนึ่งมือไทยนาไปเวียอย่างเช่นมันมุ่งมีต่อไปเมื่อมันเปลี่ยนระบบไปเรื่อยๆความเห็นต่างๆเอียงคือกันนั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเข้าทั้งหลายชอบเป็นผู้ตื่นเต้นชอบตื่นเต้นเห็นเอียงชอบตื่นเต้นเช่นยุกยาซึ่งเป็นตัวอย่างอาตมาไปเมืองนอกอยากฉันยาประจำบ้านเยอะน้ำบ้านเพิ่นไม่มีแล้วยาไม่มีเขาไม่มียาประจำบ้านคันป่วยเขาจะไปหาโรงป่วยคนไข้แพทย์ไปขวดเขาเขียนยาให้เส้นยาให้หรือใบน้ำนี่ไปให้หมอซื้อยานี่ให้บ้านเฮานั่นเคยกระป๋องยังไปซื้อที่น้ำทั้งนั่นเดินยาท่านใจปวดหายปฏิมันปวดมากูระงับมึงเดือดกันเจงคนใจตายบ่รอดปวดกำลังกินยาหยาดเขาไม่ถือไปกินทั้งยาหยาเนี่ยมันเป็นของมีพิษโดยเว้นมันดีอย่างเดียวนั่งต้นอย่างอ้วนกินจนหนาใครอุ้ยโอ้ฝันโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันตายไว้เสมอพวกเจ้าเนี้ยมันไปปวดแต่มันกินยาหรือกินที่นึงก็แก้ปวดได้กันห่อนึงก็หายกินไปนั่นห่อนึงสูงอะไรเอาสองห่อให้แน่ยังน้อยก็แก้ได้อีกหลายปีเป็นสองห่อไปเอาสามกินสามได้เลยให้แน่ยังน้อยอีกสองสามปีไปอีกเอาสามต่อไปก็สี่แล้วเอาเมื่อได้หาได้หกเมื่อได้เจ็บได้แปดเมื่อได้สิบห่อจะตายพลอยนี่เอาตรงไหนมันแค่สั้นยิ่งหลายอยู่แค่ห่อเรื่องศีลธรรมเท่านี้ยังพากันไปได้หลายไอ้ตี้เก่งเยอะตี้เรื่องศีลธรรมตี้ไปเพิ่มอ่ะมันเยอะแต่ไปก็มองเห็นก็ได้คนว่าต่อไปยังสั่นเลยตี้อยู่ไหมสั่นจ้อนมาเรื่องผมจักเยอะแต่ผมบอกเอาว่าท่านเอาคนว่าจักไปได้จังเสียวหวานเงี้ยเขาเห็นจังไรเนี่ยเอาไปที่ไหนนะมึงรู้บ่เท่านั้นมือนี่กระตั้งหัวอ่านมือนี่มืออื่นกระตั้งมือนี่มือนี่เป็นคนคนหนึ่งมืออื่นเป็นคนอีกคนหนึ่งมือต่อไปอีกเป็นคนอีกคนหนึ่งเพื่อนเขาต้องมันเป็นเพื่อนผู้ชายเลยเพื่อนผู้ชายยืนหัวมันถามนั่นนะเป็นเพื่อนผู้ชายฉันไม่เป็นเพื่อนผู้ชายตัวเดียวมันอยู่เขาหมดเลยมันไม่อยู่ที่เขาแต่ที่เป็นเพื่อนผู้ชายนั่นเป็นเพื่อนเขาบริสุทธิ์หน้าเรื่องการเคลื่อนไหวของมันมันหน้าดีเดี๋ยวมันโมปาเขาจะเสียเหนื่อยดันท่านง่ามเยอะเข้าไปดีด้วยไม่ทั้งนะครับมันเบียร์ธนาคารเปลี่ยนเหนื่อยเขาโมจันยังไอ้ส้มแก้ส้มเก็บมันเดือย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 มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระบบเพื่อระบบเปล่าเดี๋ยวเขาโมจักพระพุทธองค์แต่ตอนไหนที่จะหน้ามันเคลื่อนวงไปวงไปวัดนี่เราทำอะไรอยู่ต้นนี้มันถามเดี๋ยวของวันเคลื่อนเรื่องไปเรื่องไปแบบนี้เราทำอะไรทำอยู่ต้นนี้ถามเดี๋ยวของด้วยอันนี้ที่เราถามเนี่ยมัน
ผู้เมื่อนี่มันไม่ใช่คนตายจะเปลี่ยนว่าจะเก่ามันก็จิตนะจะต้องเปลี่ยนจริงเนาะคนตายไปมันถึงว่าต้องจะเก่ามันที่จะไม่ว่าจะเปลี่ยนนี่มันเป็นอย่างของแกจ้ะฉะนั้นพอไปเจ้าให้นี่สติอย่าให้ที่จะไปหน้าให้มันทันเวลาอย่าให้มันตายเกินไป